ทุกคนผมโชคดีนะครับได้ Gen Zero AirDrop เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับจากการทำกิจกรรมในรอบที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ Serendel 2.0 ก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ยังมี Gen Zero ที่เราสามารถร่วมกิจกรรมในการ AirDrop เข้าไปได้อีกด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอารายละเอียดของอัปเดตล่าสุดมาดูพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่ท่านชายนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Game Fight นะครับก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำวิดีโอของ Defy Kingdom มาสักระยะหนึ่งก็ติดธุระหลายอย่างนะครับจริงๆก็เล่นมาเรื่อยๆแหละเล่นมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ทุกวันก็ต้องตื่นมาฟาร์มทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรม AirDrop ด้วยนะครับก็แล้วก็เขียนสรุปลงในบล็อกของ Two Noobs อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ในกลุ่มของ DeFi Kingdom Community ใน Facebook ด้วยนะครับก็ผมก็เข้าร่วมกิจกรรม AirDrop ในรอบก่อนนะครับในกิจกรรม AirDrop รอบที่แล้วเนี่ยก็คือตัวเกมเนี่ยก็มีการพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาหลายๆอย่างนะครับซึ่ง Serendel เนี่ยกำลังจะเปิดเป็น Serendel 2.2.0 ใช่ไหมครับก็คือหลังจากที่ตัว Serendel 1.0 เนี่ยถูกย้ายไปนะครับผมหลังจากเกิดตัวเหตุเรื่อง Harmony Bridge Hack นะครับผมที่ทางฝั่งของ Harmony 1นะครับก็เลยทำให้ทาง DFK เนี่ยจำเป็นจะต้องทำการย้ายเชนนะครับไปอยู่ที่ใหม่ที่ Clayton นะครับซึ่ง Clayton Chain เนี่ยก็จะเป็นเชนของทางเกาหลีนะครับซึ่ง Clayton เองก็อยู่ในโซนของประเทศเกาหลีเนาะก็เป็นตัวเชนหนึ่งนะครับผมที่ได้รับความมีเกมที่ได้รับความนิยมอย่างนี้เนาะคุณนี่อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเกมอีกหลายเกมนะครับที่มีทรานแซคชันอยู่บนนั้นซึ่งการที่ DeFi Kingdom เนี่ยเข้าไปกับทางฝั่ง Clayton เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการเพิ่ม Use Case ของ Clayton แล้วก็แน่นอนเลยว่ามีทรานแซคชันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับก็เอาล่ะสำหรับกิจกรรม AirDrop ในรอบที่แล้วเขามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมในรอบที่แล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาในหลายๆอย่างนะครับก็คือในช่วงที่แบบว่าจะมีการเปิดแบบพวกแบบพวกดินแดนใหม่อะไรพวกนี้นะซึ่งดินแดนใหม่ก็คือ Serendel 2.0 ก็อยู่บนเชน Clayton นั่นแหละนะครับเขาก็จะมีการทำตัวกิจกรรมนะครับผม Gen Zero AirDrop นะครับตัว Gen Zero AirDrop เนี่ยก็คือเราสามารถได้รับสิ่งที่เรียกว่าตั๋วในการลุ้นโชคหรือ Raffle Ticket เนี่ยด้วยอะไรได้บ้างอันนี้คือผ่านไปแล้วนะก็เขาทำการ Snapshot เก็บผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือจับฉลากอย่างเดียวซึ่งการจับฉลากเนี่ยก็จับฉลากในส่วนของ Dark Summon กับในส่วนของ Summon ไปแล้วนะครับเขาก็จะนับจำนวนการ Summon อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Dark Summon นะครับ Dark Summon ก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวฮีโร่ที่เรามี2ตัวเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทำการเบิร์นฮีโร่นั้นแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวใหม่นั่นเองนะครับก็จริงๆผมก็มองว่ามันก็เป็น strategy นึงในการในการที่เราทำการรีโลพวกแรลิตี้ของฮีโร่หรือว่าจะทำการรีโลในเรื่องของตัวคลาสให้มันสูงขึ้นนะครับก็จากการทำดาร์คซัมมอนรอบนี้นะครับผมก็ได้เจ้าตัวดรากูนมา1ตัวนะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากครับตัวที่เนี่ยฮะก็คือผมได้ตัวที่เป็นดรากูนนะครับดรากูนเป็นเลเจนดารี่นะครับผมแล้วก็ใส่หินเสริมความเสริมสเตรนท์เข้าไปด้วยนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็โชคดีนะก็คือผมเอาเจ้าตัวพาราดินนะครับกับตัวดาร์คไนท์ที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยโยนลงไปในหม้อต้มนะครับแล้วก็แล้วทีนี้ก็คือว่าพอโยนลงไปในหม้อต้มเสร็จแล้วไอ้2ตัวเนี้ยก็จะถูกเบิร์นไปตลอดการแล้วก็จะทำให้เกิดฮีโร่ตัวใหม่อันนี้ก็ได้ดรากูนมานะครับซึ่งค่าซัมมอนในการทำวิธีนี้ก็คือจะใช้คริสตัลลงไปน้อยค่าน้อยลงไปถึง1ใน4ของราคาปกติด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือผมก็เอาตัวที่เป็นดาร์คไนท์กับพาราดินนะครับเจน3โยนลงไป2ตัวเลยก็ได้ดากูนนี้ออกมาและนอกจากนี้ก็อันนี้ก็คือว่าผมก็ทำการรีโลไปด้วยนะครับก็เนี่ยผมก็เอาเซจกับดากูนเนี่ยโยนตุ่มๆลงไป1ตัวแล้วก็ได้เดรดไนท์มา1ตัวเดรดไนท์ก็จะเป็นคลาสระดับแอ็กซัลท์ที่สูงที่สุดของณปัจจุบันนะครับแล้วก็มีโอกาสในการแบบใส่เจ้าหินเสริมสเตรนท์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้ถือครองเรดไนท์ด้วยเจ้าตัวเรดไนท์ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มียีนสกิลที่ค่อนข้างจะโอเคด้วยนะครับก็มีสกิลแอดวานซ์ด้วยนะก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าผมก็มองว่านอกจากการถ้าเราการที่เราทำดาร์คซัมมอนเนี่ยในช่วงกิจกรรมเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราก็จะมีโอกาสในการลุ้นตั๋วนะครับผม Gen Zero รับ Raffle ที่เขาจะทำการจั่วกันด้วยก็คือเขาทำการเก็บผลกันตั้งแต่วันที่
น่าจะช่วงแบบสักช่วง15เดือนที่แล้วจนกระทั่งถึงวันที่16เดือนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจับรางวัลไปเมื่อตอนช่วงตี3ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้มา1ตัวได้เจน Zero AirDrop มา1ตัวก็เดี๋ยวจะทำวิดีโอตอนเปิดไอ้ตัวคริสตัลให้นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับนั่นก็คือการเอา Jeweler นะครับการเอา Jewel เนี่ยมาฝากใน Jeweler นั่นเองนะครับตอนนี้ในตัวของในตัว Crystal Whale เนี่ยก็จะมีตัวโทเค็นใหม่นะครับที่เรียกว่า CG Whale นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นเวอร์ชันพัฒนาขึ้นมาของ XG Whale นั่นแหละนะครับซึ่งเราก็สามารถทำการล็อก CG Whale ได้นะครับซึ่งตอนคือผมก็ล็อก CG Whale ไปแบบประมาณสักแบบ3ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือการที่เราเอา CG Whale ไปล็อกในเนี้ยจะได้อะไรบ้างนะครับก็เราก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับผมจาก transaction ที่เกิดขึ้นในเกมนะครับเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น Jewel ให้เราสามารถที่จะแบบเอ้ยมาแบ่งปันรางวัลได้ทุกวันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็น power up แบบเหมือนระบบ VIP อะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เราสามารถที่จะ access พวก exclusive content ต่างๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ดีแหละผมก็ฝากเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดสมมติต่างว่า CG Whale เนี่ยมันถูกล็อกอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราแบบเฮ้ยเราอยากจะเอาออกก่อนอะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะกด Emergency Withdraw ได้นะครับก็จะได้มูลค่าของ CG Whale ที่ออกมาเนี่ย 50% นะครับแต่ทางนี้ก็คือต้อง disclaim ไว้ก่อนนะครับว่าผมอันนี้เป็นกลยุทธ์ส่วนตัวนะผมคิดว่าราคาอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ส่วนตัวนะไม่ใช่ NFA นะnon financial advice นะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอย่างน้อยเนี่ยเราฝากเข้าไปใน Jeweler เสร็จแล้วใช่ไหมคือสมมติว่าอย่างน้อยเนี่ยราคาโทเค็นเนี่ยตอนนี้มันก็ต่ำมากอยู่ละถ้ามันขึ้นมาสักแบบ2เท่าเนี่ยแล้วกด emergency withdraw ก็ยังถือว่าเราก็ยังพอเท่าทุนอยู่ประมาณนี้นะครับก็เลยแบบเอ้ยฝากไว้แบบล็อกไว้3ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอให้โทเค็นมันขึ้นไปพอถึงช่วงบูลรันอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีก็ได้นะครับแล้วเราก็ยังได้Jewel นะครับผมที่เป็นผลประโยชน์สืบเนื่องมาได้ด้วยนะทุกๆวันนะครับแล้วก็เอา Jewel พวกเนี้ยไปแบบไปเล่นเกมไปซัมมอนตัวนู้นทำตัวนี้อัพเลเวลอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะครับผมทีนี้ใน Discord นะครับตอนนี้ Silendel 2.0 เนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาสักช่วงวันที่21 November หรืออาจจะช้ากว่านั้นไปนิดนึงแต่ว่า Silendel 2.0 ตอนนี้ก็ทำการเตรียมตัวเข้าถึงรอบสุดท้ายแล้วอันนี้ก็เป็นตัวเช็คลิสต์นะครับเป็นตัวเช็คลิสต์นะที่บอกว่าตอนนี้การเตรียมตัวถึงไหนแล้วก็ละเอียดมากนะครับเป็นการทำงานที่ละเอียดมากแล้วเราก็จะเห็นลิสต์ของฟีเจอร์หลายๆอย่างนะครับซึ่งเนี่ยครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเรดี้ไปเยอะละมันก็มีอันที่มันกำลังเทสอยู่ด้วยนะครับเนี่ยก็มีฮีโร่คลาสใหม่ด้วยนะครับเนี่ยมียีนเซตใหม่ด้วยนะครับฮีโร่ยีนเซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของแบบการทำแบบมีตัวเทรดเดอร์มีมาสเตอร์การ์เดเนอร์ก็คือในเคลทันเนี่ยนะครับผมหรือซีเลนเดล 2.0 เนี่ยก็คือพอเปิดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบทำได้ทั้งแบบฟักไข่นะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเพชรได้เลยนะครับลงพวกเควสต่างๆก็ได้นะครับอัพลีเวลก็ได้ผสมยาก็ได้นะครับตัวโปรไฟล์อะไรก็มีนะครับผมก็สามารถขายเช่าฮีโร่ได้ด้วยนะครับซัมมอนฮีโร่ก็ได้เจนซีโร่แอร์ดรอปก็จะโผล่มาด้วยเลยนะครับผมเนี่ยครับก็นี่ครับผมไอเทมคอนซูมคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหลายๆอย่างเลยนะครับคริสตัลนี่น่าจะหมายถึงตัวที่เอาไว้เปิดซัมมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของรูนเรื่องของไอเทมต่างๆนะสโตนตัวอัพลีเวลนะครับเอ็กซ์ไข่นะครับไอเทมเควสฟันอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือเรื่องของตัวการ์เดนนิ่งนะครับแฟลกสตอร์เลจ V2 นะครับก็เนี่ยก็คือว่าด้วยความที่เคลทันเชนเนี่ยตัว RPC มันเนี่ยหน้าตามันก็ไม่ได้เชิงเหมือนกับตัวที่เป็นAvalanche C-Chain ของตัว DFK เองนะครับก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาในการ implement ด้วยนะอันนี้เขาก็จะบอกว่าไอ้เนี่ยมันอันที่เป็น testnet test เนี่ย complete เนี่ยอันนี้ก็คือว่าแบบไอ้เขาก็คือในโลกของ blockchain มันจะมี testnet ใช่ไหมครับกับ mainnet นะ testnet อันนี้ก็คือว่าเอาไป test บน testnet network เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทดสอบส่วน launch ready อันนี้ก็คือเตรียมแบบtest เสร็จแล้วก็ได้ผลยังไงก็เอาไปเตรียมตัวกันนะครับเนี่ยมันก็จะมี SG Whale ด้วยนะ SG Whale นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะเป็นระบบเหมือนจะเป็นระบบเหมือนกับไอ้เจ้าตัว CG Whale นั่นแหละแต่ว่าอยู่บน Silendel นะครับก็มีหน้าแลนด้วยอะไรเงี้ย splitting lock mining quest กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเฟส2พวกแลนด์ต่างๆ zone cover แลนด์ snapshot
Gen Zero Reroll อันนี้สำคัญเหมือนกันนะก็คือว่าในการที่เปิดดินแดนใหม่เนี่ยแต่ละดินแดนเนี่ยนะครับของ DeFi Kingdom เนี่ยมันก็จะมีการเอาพวกยีนต่างๆเนี่ยมาทำการ Reroll คนที่ถือ Gen Zero ไว้ถ้าทำการReroll ตัวยีนเนี่ยนะครับก็จะได้ทั้งรีเวลให้กับตัว Gen Zero แล้วนอกจากนี้ก็แบบว่าเปลี่ยนพวกสไตล์ต่างๆพวกยีนต่างๆนะครับเพื่อสร้างความสมดุลในยีนที่มีพวกคลาสใหม่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งในตัว Cylindel 2.0 เนี่ยจะมีเบสิกคลาสยีนใหม่เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวนะครับผมก็คือตัว Legionnaire นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว Scholar นั่นเองนะครับเนี่ยแล้วก็แบบมีการอินทิเกรตกับ Kaika's Wallet ด้วยนะครับ Multi Quest ตึ๊ดๆเต็มไปหมดเลยก็รอลุ้นกันใน Cylindel 2.0 นะครับส่วนกิจกรรม Airdrop เนี่ยที่ผมเดานะที่ผมเดาว่าเดี๋ยวเขาจะเหลือตอนเนี้ยก็คือเวลาที่เปิดดินแดนใหม่มา Cylindel 2.0 เนี่ยจะมี Gen Zero เพิ่มเข้ามาทั้งหมดเนี่ย500ตัวตอนนี้250ตัวนะครับได้ถูกเอาไป airdrop นะครับผมในกิจกรรมรอบก่อนที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาประกาศผลไปแล้วแต่เขาประกาศผลไปแล้ว2อันนะก็คือมาจากการซัมมอนกับดาร์คซัมมอนอีกอันนึงคือการฝาก CG Well เนี่ยอันเนี้ยเขายังไม่ได้จับนะครับแล้วก็อีก250ตัวเนี่ยกำลังจะมากับกิจกรรมอีกส่วนนึงซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะเข้ามานะครับช่วงหลังจากที่ Cylindel 2.0 เปิดแล้วซึ่งเดาว่ามันน่าจะต้อง1เนี่ยก็น่าจะมีลักษณะของการที่เราต้องไปฝาก SC Well ไว้นะครับต้องไปล็อก SC Well ไว้อันนี้คืออันนี้คือผมเดาเองนะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ Gardening นะครับที่อาจจะเป็นแบบให้เราฝากคู่แพรของ G Well กับตัวที่เป็น Jade นะครับ Jade ก็คือตัว G Well ก็คือเป็น Power Token นะครับที่อยู่ในโลกของ Cylindel 2.0 ที่อยู่บนตัวClayton Chain นั่นเองนะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็น่าจะมีแบบลักษณะอะไรบางอย่างที่น่าจะเกี่ยวข้องอย่างเช่นการไปซัมมอนฮีโร่ใน Cylindel 2.0 หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะครับก็อย่าลืมนะครับก็จะมีตัว Gen Zero Hero อีก250ตัวนะให้รอลุ้นกันที่นั่นนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เตรียมลุ้นกันในตัว Cylindel 2.0 นะครับและนอกจากนี้คือเพื่อนๆคนไหนก็ตามนะครับผมที่ร่วมในกิจกรรม Addop ครั้งก่อนนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีในการจับของตัว CG Well ด้วยแล้วก็ใครที่ได้ Gen Zero มาก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย